ซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราดูจากหลายๆช่องนะคะแล้วเราก็สั่งตามมานะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวนี้นะคะนี่เสี่ยวมี่กูดไทม์อเดียล่าแบ็คเฮดรีมูเวอร์นะคะหรือว่าเครื่องกำจัดสิวเซียนนั่นเองที่เลือกซื้อเพราะว่ามันเป็นแบบว่าที่ดูดสิวเซียนแบบติดกล้องก็คือเวลาที่เราดูดสิวเซียนอ่ะเราก็จะเห็นไปด้วยเลยว่ามันถูกดูดออกไปนะคะหลังจากที่เห็นหลายๆช่องก็ดูรีวิวก็คือดูดีนะเราก็เลยซื้อมาเลยดีกว่านะคะในกล่องเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะคะก็คือสายชาร์จไม่ได้มีแบบอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะก็คือเป็นสายชาร์จเลยคู่มือนะคะเป็นภาษาจีนนะทุกคนแล้วก็จะมีหัว3ขนาดมาให้เปลี่ยนนะมีขนาดใหญ่จะไม่ได้เป็นแบบซิลิโคนนิ่มนะคะมันดูเหมือนพลาสติกแข็งที่เคลือบ texture ละมุนด้านๆแมตหน่อยนะคะก็คือจับไปแล้วลื่นๆให้ดูความต่างของขนาดหัวกลางกับหัวใหญ่นะคะแทบจะไม่ต่างกันเลยทุกคนมีอีกหัวหนึ่งก็คือหัวเล็กไปเลยทุกคนคิดว่าน่าจะได้ใช้หัวนี้เยอะที่สุดเพราะว่ามันน่าจะดูดแบบพวกตามร่องอย่างนี้ได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องกันนะคะตัวเครื่องคือขนาดแบบพอดีมือนะทุกคนจะคล้ายๆแบบเครื่องนวดไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะขั้นตอนแรกที่เราจะทำเลยก็คือฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้พ่นไว้ก่อนนะคะเพื่อความสุขะอนามัยที่ดีแอลกอฮอล์ที่นุ่นใช้จะเป็นฟู้ดเกรดนะคะเราก็ฉีดพ่นมือของเราเองนะคะหลายคนอาจจะถามว่าพี่นุ่นใช้แอลกอฮอล์อะไรถามปะถามแล้วนะคะก็คือใช้เป็นตัวนี้ TouchLab นะจ๊ะสามารถสั่งได้ที่ LINE @TouchLab นะคะตอนนี้มีโปรอยู่3ขวด200นะคะกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นที่พี่นุ่นเลือกมาเองเลยนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาโหลดแอปกันแล้วเขาก็มี QR Code ให้โหลดทุกคนเราก็จะโหลดแอปไปก่อนเลยจะเป็นแอปชื่อ Good Time นะคะตรงตูดเนี่ยมันมี2หัวนะคะก็คือเป็น DC in กับ USB นะซึ่ง USB เนี่ยเอาไว้ต่อโทรศัพท์เซฟเข้าโทรศัพท์ได้เลยแต่ว่าตัว DC in เนี่ยคือชาร์จไฟนะคะหัวที่ใช้จะเป็นหัวแบบ USB C นะคะก็เสียบเลยแล้วก็สามารถชาร์จกับ power bank หรือไม่ก็ชาร์จกับเต้าเสียบปกติได้เลยไฟน้องเข้าแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นแบบจุดๆสีขาวอ่อนๆ อย่างนี้นะคะมาเราก็จะมาใส่หัวกันนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เราก็คลิกลงไปได้เลยส่วนราคานะคะนุ่นซื้อใน Shopee ตอนนี้ราคาขึ้นนะคะดูหลายๆคลิปเขาจะซื้อมา 1,000 นิดๆถึง 1,100 แต่ว่าตอนนี้ราคาพุ่งไปถึง 1,400 ถึง 1,600 แล้วนะคะทุกคนพอเราเปิดเครื่องนะคะเขาจะมีทูทอเรียลแบบว่าขนาดย่อมๆให้ดูนะคะแล้วก็พอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะมี3ระดับนะคะระดับ1เนี่ยสำหรับsensitive skin นะคะระดับ2สำหรับผิวมันระดับ3สำหรับผิวแห้งนะคะระดับแรกเดี๋ยวให้ฟังเสียงสั่นระดับแรกมันก็จะเบาๆระดับ2ชัดเจนนะระดับ3นี่นะคะอันนี้คือกล้องจากอุปกรณ์ของเราแล้วนะมันเรคคอร์ดวิดีโอในนี้ได้เลยด้วยทุกคนจะเริ่มแล้วนะคะเราต้องใช้ระดับ2เพราะเราผิวมันเนาะไปทุกคนคือมันเห็นชัดมากเลยอะตอนนี้มันถูกดูดแล้วนะคะน้ำมันมันปะทุออกมาแบบไม่ไหวคือถ้าสมมติว่าใครดูตอนยังไม่ได้กินข้าวอะแนะนำให้แบบกินข้าวเสร็จก่อนนะจะอ้วกอะสิวมันหลุดออกมาแบบรู้สึกได้เลยอะทุกคนว่าแบบปุบขึ้นมาเพราะปกติเวลาเราลอกสิวเซียนอะเราไม่สามารถดูได้ใช่ป่ะว่าแบบเฮ้ยมันหลุดออกมาหรือยังนะทุกคนคือผิวมันแบบแดงมากทุกคนมันไม่ได้แบบต้องเอาค้างไว้นานขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเอาใหม่หลุดออกมาแบบน่ากลัวมากไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจนงงว่าแบบสิวเซียนมันจะออกไปไงนะคือแบบอย่าเอาค้างไว้นานเท่าพี่นุ่นนั้นดูดิมันแดงนะคะคือค้างไว้แล้วก็คือรีบขูดออกอะนึกออกปะตอนทำความสะอาดเราก็แค่เอาคัตเติลบัดแบบว่าเขี่ยออกยังไม่ชินอะยังใช้เครื่องไม่เป็นนะคะอาจจะต้องแบบว่าลองอีกสักครั้งลองใช้เบอร์หนึ่งดูโอเคเดี๋ยวเรามาลองที่ค้างกันดูนะทุกคนคือสภาพผิวเป็นไงก็คือแบบรู้เลยอะแต่จะบอกว่าเบอร์หนึ่งอะไม่ออกที่ค้างคือหยองไปอีกอะไม่เจ็บเลยแต่งงมากว่าทำไมแบบแดงขนาดนี้อะทุกคนคอนเฟิร์มว่าไม่เจ็บอ
ด้วยตาทุกคนก็คือเกลี้ยงแต่ว่าถ้าดูในกล้องก็คือยังไม่คลีนยังไม่หมดแบบสะอาดนะคะคือหลุดกระเด็นติดหน้ากล้องเลยอ่ะปังมากเดี๋ยวขอฉีดแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องก่อนเราก็จะลองลดรอยแดงด้วยการประคบเย็นดูนะคะพอเราทำเสร็จถ้าแดงอ่ะก็คือประคบเย็นนะคือมันจะช่วยบรรเทาการอักเสบของผิวแล้วก็จะช่วยลดรูขุมขนของเราด้วยนะเวลาหน้าโดนความเย็นนะคะมันก็ช่วยลดรอยแดงได้ระดับหนึ่งนะทุกคนสำหรับน้ำแข็งมันออกไปประมาณ 80% คือออกดีกว่าพวกแผ่นติดเพราะว่าเวลาแผ่นแปะเวลาเราลอกออกอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันจะไม่ค่อยออกแล้วก็ไอตัวแผ่นแปะติดดีติดบนจมูกเก่งมากนะคะเรียกแขกรับเชิญเราดีกว่าเบิกตัวพี่เก่งนะคะหนูทดลองของเราคนนี้จะเป็นคนชอบแบบว่าแปะสิวเซียนมากทุกคนมาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแต่ตอนนี้คือดูด้วยตาสิวเซียนพี่เก่งคือเยอะมากนี่มันเป็นกล้องเหมือนพวกกล้องผ่าตัดเลยอะใช่เฮ้ยเยอะมากคือเยอะแบบไม่ไหวแล้วอะเก่งที่ลองดูในกล้องมารู้สึกไงจะอ้วกแต่ไม่เจ็บใช่ปะไม่เลยไม่เลยโหของพี่เก่งต้องเบอร์3ว่ะหุ้ยมันออกแบบน่ากลัวเก่งที่รักแสดงว่าติดสิวเซียนมาตลอดทั้งชีวิตเธออ่ะมันไม่เคยออกเลยนะเพราะตอนนี้มันแย่งกันออกมันแข่งกันออกสุดฤทธิ์เลยอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไหนที่มันแบบลึกจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่ค่อยออกแย่ ติดเป็นเหลืองๆแบบแย่โอ้ของเธอไม่แย่เลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองทดลองการประคบอุ่นนะคะเพื่อทำให้มันออกดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่ค่อยออกเริ่มนะทุกคนแต่หน้าแบบเกี้ยงขึ้นจริงอ่ะเดี๋ยวให้เข้าปากสิตอนนี้แบบดีหลุดดีขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคต่อมาเราจะมาลองแถวๆคางกันนะชี้คือเยอะแบบเรียกว่าทุ่งดีกว่าทุ่งลาเวนเดอร์เก่งคือฉันช็อกลองเปลี่ยนหัวดูนะโอ้พอเปลี่ยนหัวแล้วคือแบบดูดแรงมากโอ้หูมันขึ้นมาตรงนี้แบบเห็นเลยอ่ะหูเจ็บกว่าหูพอใช้หัวใหญ่แล้วคือแบบเห็นเลยอ่ะว่าดูดอ่ะคืออย่าว่าแต่แบบออกไม่ออกอ่ะก็คือขึ้นมาบนผิวอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนแต่ถ้าเช็ดก็คือออกคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบมีสิวเซียนเยอะๆอ่ะอันเนี้ยแน่นอนรับรองแต่ของพี่เก่งไม่แดงมากอ่ะของพี่เก่งเหมือนเราแบบว่ารู้จังหวะแล้วอ่ะแต่ของเราคือแบบลองครั้งแรกอ่ะพี่เก่งว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะเพราะว่ามันออกมากกว่าแผ่นแปะเยอะมันมีกล้องอ่ะไฮเทคมากอ่ะอัดไว้โชว์เพื่อนโชว์สาวฟิลว่าแบบเอ้ยใครมีสิวเซียนมากกว่ากันเนี้ยหรอหน้าเกรี้ยงเลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้แขกรับเชิญที่ไม่ได้รับเชิญไปได้ยังไปได้ยังผลในอาการทดลองหน้าแบบช้ำไม่ไหวเหมือนแบบว่าตอนเด็กๆที่แบบดูดปากขวดเข้าไปอ่ะแล้วแบบเป็นรอยช้ำเป็นวงๆอ่ะทุกคนฮามากนะพรุ่งนี้น่าจะหายนะคะมันเกิดจากแบบเส้นเลือดฝอยแตกเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องเสี่ยวมี่กูทามอเดล่าแบล็คเฮดรีมูเวอร์เนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะสรุปก็คือนุ่นให้7/10นะคะก็คือสามารถดูดสิวเซียนขึ้นมาได้จริงจากกล้องนะคะแล้วก็ดูดมาได้ประมาณ 80%แต่ว่ามันจะมีอันที่แบบยังไม่ได้พร้อมปะทุอ่ะที่มันจะไม่ออกมาอันนั้นอย่าไปหลงกลนะคะคือเวลาที่เราส่องกล้องไปอ่ะเราเห็นสิวเซียนเราเยอะจริงแต่ว่าอย่าเอาค้างไว้เกิน2วิเพราะว่าถ้าเอาค้างไว้เกิน2วิจะเป็นอย่างงี้นี่จ้ะแต่ไม่รู้คือไม่ผิดทุกคนถามว่าครั้งหน้าจะใช้ไหมใช้แล้วก็คิดว่าพี่เก่งน่าจะมาใช้ด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับตัวพี่นุ่นที่มีผิวมันตรงทีโซนอ่ะไอแผ่นแปะคือไม่ออกเลยจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะนุ่นให้เปนะจ๊ะส่วนใครนะคะลองแล้วเป็นยังไงหรือว่าอยากลองยังไงก็คอมเมนต์บอกนุ่นได้นะคะหรือว่าใครชอบดูอะไรอย่างนี้นุ่นว่ามีนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากลองหรือใครที่ลองแล้วเป็นยังไงก็เม้นบอกนุ่นได้ด้วยเช่นกันเพราะว่านุ่นก็อยากรู้เหมือนกันว่ารุ่นอื่นของเสี่ยวมี่เนี่ยมันใช้เป็นยังไงบ้างนะคะก็เม้นพูดคุยกับนุ่นได้นะคะรับรองว่านุ่นจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะจ๊ะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้จ้าไปแล้วบ๊ายบาย